بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอศอลาวาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอความสุขสันติเพื่อมีแด่ทุกๆท่านนะครับรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของสถานที่นะครับที่ด้วยความตักวาและก็ทีมงานเนี่ยนะด้วยความอีมานศรัทธาและความมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมมุสลิมได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์จากความศรัทธาความรู้ก็ตะกบัลลัลลอฮุมินนาวมินกุมจะมีในหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายในบ่ายวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าในเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่นับวันก็ทำให้ผู้คนชิงชังอิสลามมากขึ้นคือจะมีคนจำนวนหนึ่งอ่ะแล้วก็ความไม่พอใจความรู้สึกหวาดกลัวอิสลามเนี่ยเราก็สามารถได้สัมผัสได้สัมผัสได้จากในเวลาไปติดต่อหน่วยงานต่างๆไปติดต่อองค์กรไปติดต่อสถานที่ต่างๆ อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยบางทีคนมักจะพูดว่าอิสลามบังคับอิสลามเป็นศาสนาที่ชอบบังคับบังคับให้ผู้หญิงต้องคุมฮิญาบแต่มีเหตุเคสในมหาวิทยาลัยก็คือเป็นนักเรียนพยาบาลนักเรียนพยาบาลนี้ก็มาจากต่างจังหวัดก็คุมฮิญาบมาแต่พอจะเข้าห้องเรียนเข้าห้องฝึกขึ้นบนวาร์ดโรงพยาบาลบนหอผู้ป่วยครูฝ่ายปกครองก็บอกว่านี่เธอถอดผ้าคุมผมออกไม่ได้เหรอผมก็เลยบอกอาจารย์เหล่านั้นว่าตกลงเนี่ยใครบังคับเด็กเขาคุมด้วยความสมัครใจแต่ว่าใครเป็นคนบังคับเหมือนอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาบังคับแต่เราจะสัมผัสได้ถึงกระแสก็ดีหรือความรู้สึกที่โลกไม่ชอบอิสลามนะครับสังคมไม่ชอบอิสลามหรือกลัวอิสลามแต่แม้กระนั้นก็ตามเนี่ยสิ่งนี้สัมผัสได้ในทุกๆเรื่องสมัยก่อนนี่ก็ไปถ่ายบัตรประชาชนอะไรก็ยุ่งยากเห็นไหมคำสั่งมีอยู่แล้วคำอนุญาตมีอยู่แล้วคำสั่งกระทรวงมีแล้วสิทธิต่างๆมีอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็จะไม่รู้มั่งไม่รับทราบมั่งคำสั่งที่มาเป็นกระดาษเฉยๆยังไม่ได้มี สายงานบังคับบัญชากำชับมาให้ปฏิบัติหรือก็เคยเห็นผ่านๆไม่รู้ไปเก็บอยู่ในแฟ้มไหนลิ้นชักไหนมั่งอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นถึงกระแสที่โลกไม่ชอบอิสลามแล้วก็ความไม่ชอบนี้เนื่องจากอะไรเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยไม่น่าจะไม่ชอบอิสลามเพราะสิ่งที่อิสลามสอนให้พวกเรากระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นน่ะสังคมมุสลิมคืออาจจะมีมุสลิมไปกินเหล้านะแต่ว่าสังคมต้องมีนะบอกไม่มีสังคมมุสลิมเนี่ยโดยเปิดเผยแล้วเวลางานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าโกนผมไฟหรือไปส่งคนทำอุมเราะห์อะไรทำฮัจญ์อย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่มีใครกินเหล้าหรอกแต่แยกย้ายกันไปแล้วนี่ไม่รู้นะอันนี้เป็นเรื่องแต่ว่าน้อยมากเปอร์เซ็นต์ก็น้อยหรือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าในศาสนาอื่นเนี่ยถ้าจะส่งคนไปแสวงบุญไปถือบวชอะไรก็ว่าไปนะก็ต้องเลี้ยงเหล้าเลี้ยงอะไรต่างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่มุสลิมปฏิบัติเนี่ยคนน่าจะชอบแต่ที่คนไม่ชอบเพราะอะไรก็เพราะว่าเราต้องมีหลักคิดเกณฑ์คิดเหมือนกับที่จังหวัดน่านไม่ให้ทำมัสยิดแล้วก็เหตุผลที่ไม่ให้ทำมัสยิดคืออะไรก็คือถ้าให้มีสุเหร่าเนี่ยให้มีมัสยิดเนี่ยเดี๋ยวก็แตกแยกกันเดี๋ยวก็ก่อการร้ายเดี๋ยวก็วางระเบิดเดี๋ยวก็เผาตู้โทรศัพท์นี่เป็นตรรกะซึ่งมันไม่เป็นตรรกะจริงๆไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลอะไรแล้วก็อิสลามเป็นศัตรูกับพุทธอิสลามไม่ใช่พุทธอิสลามจะมาทำลายวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมพุทธเวลาไปประชุมผมก็บอกว่า
ราควรจะไปถามชาวบ้านที่จังหวัดน่านว่าในจังหวัดน่านตอนนี้ยังไม่มีมัสยิดใช่ไหมแต่จังหวัดน่านเนี่ยมีร้านขายเหล้ากี่ร้านแล้วร้านเหล้านี่ไม่ได้เป็นศัตรูกับศีลห้าเหรอทำไมเราไม่ไปก่อม็อบต่อต้านร้านเหล้าอะท่านท่าที่สุราเนี่ยไม่มีสุราไหนเขากินเหล้าหรอกครับไม่มีงานสุราไหนไม่ทำไมวันศุกร์ดิบมาถางหญ้าปักเต็นท์งานสุราอะไรจะมีไม่มีแอบซื้อเบียร์ซื้ออะไรมาแอบแจกกันไม่มีเพราะฉะนั้นสุราไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมพุทธและวิถีพุทธเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นแม้ว่าวิถีอิสลามธรรมะอิสลามอามันอิบาดะห์และการปฏิบัติตัวในอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นภัยต่อศาสนาใดๆเลยเนี่ยแต่ที่คนไม่ชอบเพราะอะไรคำตอบอยู่ที่ว่าเพราะผู้คนเนี่ยเติบโตขึ้นมาเรียนหนังสือขึ้นมาถูกหล่อหลอม ถูกเลี้ยงดูให้เป็นคนแบบดุนยาภาษาธรรมะในประเทศไทยเรียกว่าโตมาเป็นแบบคนโลกียะโลกียะนี่ไม่ใช่บ้าเรื่องเพศนะไม่ใช่โลกีนั่นไม่ใช่โลกียะคือดุนยาพอเติบโตมาก็คือเอาแต่เรื่องดุนยาดูสิสิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์เช่นถ้าแต่งตัวแบบอิสลามมีสักมูลคดีจะใส่หมวกกระเปี้ยไว้เคราหรือผู้หญิงคุมฮิญาบหรืออะไรต่างๆถ้าแต่งให้เป็นอิสลามจะแบบใดแบบหนึ่งจะแบบบังคลาเทศแบบปากีสถานแบบอาหรับโอมานอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่แยกถ้าใส่ชุดแปลกๆนี่มาที่อำเภอมาที่อนามัยพวกนี้แตกแยกแปลกแยกผมก็บอกกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงว่าเราปล่อยให้คนคิดอย่างนี้ได้ยังไงว่าถ้าแต่งตัวไม่เหมือนเราคือแตกแยกก็คุณไปดูไม่ดู ขบวนแห่เทียนพรรษาเราแต่งชุดเดียวหมดไหมไม่หรอกพยาบาลกาชาติเหล่ากาชาติถูกไหมอพปรนายกเทศมนตรีเหล่าพ่อค้าใส่ชุดไทยมีพักม้าคาดพุงถูกไหมทหารบกสีแล้วทหารเรือสีหนึ่งทหารอากาศสีหนึ่งตำรวจไปอีกสีหนึ่งคนละเครื่องแบบผมถามแล้วมันแตกแยกไหมแต่งตัวต่างกันแตกแยกไหมเออจริงอาจารย์แล้วทำไมเราคิดแล้วว่าถ้าแต่งแบบอิสลามแล้วแตกแยกเห็นไหมถ้าแต่งเป็นศาสนาเนี่ยไม่ได้ถ้าแต่งเป็นศาสนาถ้าแสดงหรือพูดจาอะไรเป็นศาสนาก่อการร้ายนี่คือวิธีสังเกตดูสิคนไปยิงฝรั่งเวลาฝรั่งมายิงมุสลิมอ่ะในฝรั่งเศสในอะไรในอเมริกาอะไรเนี่ยถ้าฝรั่งยิงมุสลิมยิงเข้าไปในสุราอ๋อป่วยทางจิตเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีกวนมีกวนก็มีแต่ว่าตุกเขาไม่ค่อยสบายเขาแสดงว่าไม่เคยไปหาหมอก็จริงแต่ก็ไม่รู้ตัวเพิ่งจะมารู้ตอนไปยิงนี่แหละป่วยทางจิตถูกไหมคุณจะเวลาไปยิงเนี่ยคุณตะโกนอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องศาสนาเนี่ยป่วยทางจิตหมดฮิตเลอร์จงเจริญอะไรเงี้ยนะป่วยทางจิตเห็นไหมแต่ถ้าตะโกนอัลลอฮฺอักบัรโอ้ก่อการร้ายนี่คือจุดแยกว่าเพราะคนนะเติบโตว่าโลกนี้ต้องไม่เอาศาสนาถ้าไม่เอาศาสนาป่วยได้เห็นไหมแต่ถ้ามีศาสนาปั๊บก่อการร้ายแตกแยกไร้ความสามัคคีและสังคมไทยทำไมจึงเป็นเช่นนี้สังคมไทยก็บอกว่าสังคมพุทธแต่ต้องเข้าใจว่าเพื่อนร่วมสังคมของเรานั้นอยู่ออกห่างภาษาสามมิติออกห่างเรียกว่าคือว่าอยู่ห่างไกลจากศาสนาเรายังละหมาดถูกไหมจะละหมาดน้อยละหมาดมากเราละหมาดที่ขยันน้อยที่สุดก็3ปีไปอีดทีนึงนี่จะอีดแล้วนะ3ปีไปอีดทีนึงจริงป่ะพอไปอีดก็ ไม่ได้อยู่แถวหมู่เก็มแล้วเพราะว่าไม่มีที่มีทางมั่งอะไรขยับขยายไปอยู่นอกๆ ก็จำไม่ได้3ปีกลับมาที่แถวบ้านเจริญหมดแล้วต้องโทรศัพท์ถามนี่วนรถ2รอบแล้วเข้าทางไหนสุราเข้าทางไหนหมายความว่าไม่ได้ค่อยได้มาอันไหนๆบอกว่ามีอยู่หน้าร้านนี่ไงเอาร้านนี้เขาเลิกไปแล้วเหรอเปลี่ยนไปหมดแล้ว3ปีละหมาดทีนะ3ปีมาละหมาดแล้วก็ละหมาดอีดไม่ใช่ละหมาดฟัรดูแต่เราก็ยังนั่นมั่งนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่มุสลิมส่วนใหญ่เนี่ย 80-90% อัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดเป็นประจำแล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
พราะฉะนั้น ในขณะที่เพื่อนร่วมชาติเนี่ยสิ่งที่แสดงตัวตนเป็นศาสนาว่ามีศาสนาต่ำสุดเนี่ยคือศีล 5ไม่มีใครถือเพราะฉะนั้นหลังจากประเทศไทยถูกบีบบังคับให้เซ็นสนธิสัญญาเซอร์จอห์นเบาริงมันก็เริ่มทำให้คนไทยเนี่ยคนแต่ละรุ่นที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นเซกูล่าหรือว่าโลกียะเป็นแบบทางดุนยาอย่างเดียวแม้ทุกอย่างเป็นแบบดุนยาหมดเอาสั้นๆเลยกันกลับสู่ประเด็นของเราว่า เพราะฉะนั้นแม้โลกจะเกลียดอิสลามไม่ชอบอิสลามแต่โลกก็ยอมรับอิสลามหมายความว่าเริ่มมีคนค่อยๆทยอยยอมรับมากขึ้นแม้จะไม่โดยทางตรงก็มีทางอ้อมตัวอย่างนะอาหารฮาลาลเนี่ยคนที่เกี่ยวพันกับอาหารฮาลาลไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารแปรรูประดับเงินทุนเป็นหมื่นล้านจำนวนมหาศาลหลายบริษัทหรือหน่วยราชการที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารฮาลาลหรือนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารฮาลาลที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพากันยอมรับว่าระบบอาหารฮาลาลเนี่ยดีระบบอาหารฮาลาลเนี่ยถูกสุขอนามัยที่สุดระบบอาหารฮาลาลเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นโภชนาการที่มีประโยชน์ที่สุดสารพัดเห็นไหมคือแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ศรัทธาแต่ก็รู้สึกว่าแอบพิศวงว่าในศาสนาที่ดูขี้เหร่เนี่ยดูไม่ดีดูไม่น่าดูไม่สวยงามดูไม่เป็นมิตรดูไม่สากลและที่สำคัญก็คือดูล้าสมัยไปบรรยายให้คนระดับ แนวหน้าฟังพอบรรยายเสร็จจบมีคำถามอะไรมั่งอาจารย์ครับเมื่อไหร่อิสลามนี่จะพัฒนาสักทีจะพัฒนายังไงอ่ะยอมเปลี่ยนกฎเกณฑ์เคร่งครัดให้ทันสมัยมั่งอัลลอฮ์พูดมาตั้งชั่วโมงครึ่งเห็นไหมนี่เรียกว่าดวงตาไม่เห็นธรรมะผมบอกเดี๋ยวอิสลามยังไม่ทันสมัยอีกเหรออิสลามมีธนาคารเนี่ยมีธนาคารไม่ทันสมัยเรื่องการเงินยากจะตายอิสลามมีระบบการตรวจอาหารแปรรูปด้วยวิทยาศาสตร์ยังไม่ทันสมัยอีกเหรออิสลามมีระบบลงทุนตลาดหุ้นได้ไม่ทันสมัยอีกอิสลามเข้าไปยุ่งในเข้าไปบริหารในการประกันภัยเนี่ยซึ่งไม่มีใครสามารถก้าวเท้าเข้ามาเลยอ่ะมีอิสลามคนเดียวยังล้าหลังอีกเหรอเห็นไหมอิสลามมีการให้บริการทางการแพทย์ที่ฮาลาลอิสลามยังไม่ทันสมัยอีกเหรอก็บรรทุกประเด็นว่าเพราะฉะนั้น คนก็ยังชื่นชมอิสลามนะแม้จะไม่เชื่อว่ามาจากอัลลอฮ์มีจริงหรือไม่จริงเลยก็ตามแต่คนเริ่มแอบชื่นชมและนี่เองเป็นส่วนหนึ่งในเสน่ห์ที่ทำให้คนยอมรับอิสลามเสน่ห์ดังกล่าวเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามเอกลักษณ์ก็คือเอกก็คือลักษณะที่เป็นเอกลักษณะที่เป็นจุดเด่นซึ่งมีในอิสลามเท่านั้นไม่มีในคนอื่นต่อไปนี้ท่านก็ฟังไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะฟังนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาถ้าสินธรเชิญมาครั้งหน้าอีกอาจารย์จะสอบถามว่าจำได้ไหมมีข้ออะไรมั่งอย่างน้อยถ้าได้ต่ำกว่า3ข้อตกนะ1เดี๋ยวก่อนพูดก่อนต่อไปนี้เป็นตบีอะตุฮาซัดดีนวะสมาตุฮูอันบาริซะอันนี้เขียนโดยครูของผมนะมอลนาอบุลฮัสซันอาลีนัดวีที่อินเดีย เขียนว่าธรรมชาติของศาสนานี้และเอกลักษณ์อันเด่นชัดท่านมอลนาบอกว่าในของทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีเอกลักษณ์ประจำตัวตอนนี้ท่านนึกถึงลูกถ้าเราไม่มีลูกแล้วก็มีหลานเคยเห็นไหมลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมแฝดยังไม่เหมือนกันเลยผมมีลูกศิษย์เป็นแฝดหลายคนทีนี้เวลาเข้ามาเรียนมาใหม่ๆแล้วจำชื่อไม่ได้ละหมาดเสร็จก็จะมากอดกันพอกอดเสร็จก็จะต้องแนะนำตัวเพราะก็มี2คนไงสมมุติว่าเอาชื่อไม่ให้ตรงเรื่องซูเบกกับซอบัตก็จำไม่ได้คนไหนซูเบกคนไหนซอบัตอันนั้นก็ซอบัตครับซอบัตครับโอเคโอเคพอไอ้คนซูเบกครับโอเคโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าญาติพี่น้องก็ดีพ่อแม่ก็ดีจะรู้ว่าคนลูกแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกอุปนิสัยไหมคนหนึ่งใช้บอกมาเหยียบหลังหน่อยมาเลย
แต่อีกคนนึงมาเหยียบหลังหน่อยโอ้โหตะโกนทั้ง3ทีแล้วถูกไหมนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นในทุกๆสิ่งในโลกนี้ทุกๆสิ่งในดุนยานี้ล้วนมีธรรมชาติจำเพาะของตนนะจะเป็นอะไรก็ได้แต่ละหมู่บ้านเห็นไหมเชียงใหม่ลำพูนลำปางเขาไม่เหมือนกันหรอกเนี่ยชุมพรสุราษฎร์ก็แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะและมีจุดเด่นจำเพาะวัมมาลามิยะมุมายีซะแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นน่ะมีเสน่ห์ที่แยกแยะจากคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นณตรงนี้เองเช่นเดียวกันอิสลามก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอิสลามก็ตกอยู่ในภาวะนี้ก็คืออิสลามต้องมีจุดเด่นมีจุดต่างจากคนอื่นนั่นคืออัซซาติยะอันมุมายีซะนี่คือตัวตนที่เด่นชัดของอิสลาม ประการแรกก็คือพี่น้องต้องทราบว่าที่ทำให้อิสลามจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะอิสลามนั้นตกทอดมาถึงเราเนี่ยตกทอดมาเป็นกระบวนการสายโซ่สืบมาคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยโดยไม่ขาดช่วงเลยลองดูสิอ่านกุรอานนะครูที่สอนกุรอานเนี่ยจะออกเสียงแต่ละตัวเนี่ยเขาก็ฟังมาจากครูของเขาไม่ได้ฟังจากเทปเปล่าๆนะปัจจุบันนี้เรียนกับ YouTube อะไรเรียนกับ Facebook Live ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่บางศาสนาเนี่ยเขาไม่ก็คือเช่นอยู่ๆก็เวลาเป็น 1,000 2,000 ปีไปเจอหายในหายอยู่ในถ้ำถ้ำอยู่ริมทะเลทำไมต้องบอกให้ชัดมากหรอกมันเป็นเรื่องจริง ก็ไปเอาหายมาเปิดพอเปิดก็จะมีหนังสือเก่าๆซึ่งเป็นแผ่นหนังขาดแตกก็เอามาเรียงแปะในงานพิพิธภัณฑ์น่ะซ่อมแปะจนกระทั่งแผ่นที่แตกนับเป็นร้อยๆเป็นพันแผ่นน่ะต่อกันติดเป็นหน้ากระดาษสามารถอ่านได้นี่คือเนื้อความพระคัมภีร์ซึ่งมันห่างมาได้ 2,000 ปีจากนั้นก็จึงมีนักเรียนศาสนามาอ่านมาท่องมาตัจวีดมาฮัฟฟัสแล้วก็เอาไปสอนคนบางศาสนาแบบนั้นอย่างในศาสนายูดาศาสนายิวเห็นไหมเขารู้ว่ามีพระคัมภีร์ตำมุนเท่านี้ซูรอบทแต่ปัจจุบันหายไปเท่านี้บทจนทั่งอยู่ๆมีนักวิทยาศาสตร์ประเทศอื่นซึ่งไม่ได้เป็นยิวและไม่ได้ศรัทธาอะไรไปขุดค้นถ้ำเจอหายใส่พระคัมภีร์ก็เลยไปเจอว่าพระคัมภีร์ที่หายไป 4-5 ซูรอเนี่ยอยู่ในหายพวกนี้แต่กว่าจะอ่านได้ก็ต้องรออีก11ปีเพราะว่านักวิชาการก็ต้องเอาแต่ละแผ่นมันจิ๊กซอว์นะมาแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไปอยู่ตรงไหนไปต่อตรงไหนได้ความไหมต้องให้คนที่รู้พระคัมภีร์มาอ่านว่าตัวมันเป็นอายะไหมเป็นความไหมแล้วก็มันจะเป็นความไหมล่ะเป็นความนี่ก็คือตามสมมุติฐานที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นนักโบราณคดีเข้าใจเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมทุกวันนี้ก็คัมภีร์ในบางศาสนาเนี่ยที่บางประเทศเนี่ยไม่ตรงกันหรอกครับโอเคนะแต่ในอิสลามนั้นที่เราเรียนเนี่ยอาลีฟบาตาซาทั้งหมดเนี่ยนะสืบมาจากฟังจากครูครูฟังจากครูของเขาครูฟังจากครูของเขาจนถึงซอฮาบะรอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุมฟังจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีญิบรีลมาทวนอีกในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนเป็นปีที่2ของการฮิจเราะห์เรียกว่าอยู่มักกะห์13ปีอพยพมาเป็นปีที่14อิสลามปีที่15รอมฎอนฮุกกลมลงจากนั้นเป็นต้นมาไซนายิบรีนจะมาทวนกุรอานทุกปีในเดือนรอมฎอนปีที่นบีวาฟาตวาฟีซันตินละตีตูฟียฟีฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดารุลกุรอานยิบรีลอะลัยฮิสลามมัรรอตัยนในปีที่นบีวาฟาตท่านยิบรีนทวนฟังนบีทวน2ครั้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเอกลักษณ์ก็คือศาสนาของเรานี้สืบมาจากบรรดานบีทั้งหลายเพราะฉะนั้นจุดเด่นก็คือศาสนานี้ไม่ได้เป็นของนักปรัชญานักคิดอะไรเงี้ยผู้นำอะไรทั่วไปแต่สืบมาจากบรรดานบีบรรดารอซูลทั้งหลายเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลยอมอักมัลตุลักุมดีนกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุลักุมุลอิสลามดีนาวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของเจ้าทั้งหลายสมบูร
และทำให้เนียมัดที่เคยประทานลงมาแก่นบีทั้งหลายจะนบีอาดัมนบีอิดริสนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบียะกูบนบียูซุฟโอ้โหนบียูซุฟตกลงมาในถ้ำเห็นไหมหลายอย่างนบียูนุสอยู่ตกไปในท้องปลาปลาวาฬเนี่ยหมัดนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแหวกน้ำทะเลให้สองฝั่งสูงดังกับภูเขาเนี่ยหมัดที่เคยให้แก่คนทั้งหลายเหล่านั้นมาก่อนหน้าเจ้าก่อนหน้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยังไม่ตะมามยังไม่เต็มเปี่ยมเท่านี้เลยแสดงเห็นว่าเนี่ยหมัดที่ให้แก่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาปรากฏในศาสนานี้สมบูรณ์เต็มเปี่ยมศาสนาก็สมบูรณ์แล้วก็เนียมัดที่ให้ก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นประชาชาตินี้มีเนียมัดที่สมบูรณ์ในบางศาสนานะในศาสนาของท่านนบีอีซาเนี่ยที่เขาถือเนี่ยเขาตามโบสถ์เนี่ยจะร้องฮัลเลลูยาคงเคยได้ยินฮัลเลลูยาส่วนฮ่องกงก็ไปร้องแบบฮ่องกงจีนแมนดารินใช่ไหมกวางตุ้งก็ไปฮัลเลลูยาแล้วก็กวางตุ้งต่อถูกไหมฮาวายก็ฮัลเลลูยาแล้วก็ต่อภาษาตัวเองมีอะไรอีกอะกัวเตมาลาเปรูเวเนซุเอลาก็ฮาเลลูยาแล้วก็ต่อเป็นภาษาสเปนโปรตุเกสตัวเองไปฮาเลลูยานี่คืออะไรอัลฮัมดุลิลลาฮาเลลูยาอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาภาษายิวก็ไม่ได้มีฟาซอฮัตเยอะแยะอย่างเราหรอกเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเวลาโต๊ะครูจำนวนมากที่มาสอนเราก็คงจะเรียนแล้วว่าในหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกเราว่าแม้นว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่อัลฟาติฮะห์เนี่ยลงมาในบรรดาบนีอิสราเอลลงมาในอะห์ลุลกิตาบพวกเขาจะต้องฉลองเฉลิมฉลองกันยิ่งกว่าที่ฉลองคริสต์มาสนี่อีกเรียกว่าต้องปิดบ้านปิดเมืองปิดถนนกัน7วัน7คืนเพื่อที่จะฉลองฟาติฮะห์เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนรู้ดีทุกคนรอคอยอัลฟาติฮะห์แต่อัลฟาติฮะห์นั้นลงมาแค่อัลฮัมดุลิลลาห์จบอัลเลาะห์ไม่ต่อรับบุลอาลามีนก็ไปต่อไม่พูดเพราะฉะนั้นนี่เป็นมูลเหตุที่ทำให้เขาบางทีไม่รู้จักเชื่อหรอไม่พูดเชื่อหรอและยิ่งศาสนาอิสลามสมบูรณ์จุดเด่นศาสนาอิสลามสมบูรณ์ในอัลกุรอานมีพระนามอัลเลาะห์ตั้งมากมายไม่ต้องพูดถึงอัลเลาะห์เพราะทุกคนทุกวันนี้คนก็ยังงงๆคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะงงเอ๊ะอิสลามกับคริสต์เหมือนกันนะแล้วมันไปต่างกันยังไงมันอันแล้วพระเจ้าคนละองค์หรือเปล่าแล้วองค์เดียวกันงงไอ้เพราะการที่เขาไม่พูดชื่อเนี่ยแหละใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัดที่เป็นจุดเด่นของศาสนาอิสลามนี่ก็คือศาสนานี้มาจากอัลลอฮ์โดยตรงเพราะของคนอื่นก็มาจากอัลลอฮ์เหมือนกันบันิอิสราเอลก็ดีอาฮุนกิตาบก็ดีชาวพระคัมภีร์ก็ดีก็มาจากอัลตาลาแต่ยังไม่ถึงภารกิจและพันธกิจของไซยนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นมันไม่สมบูรณ์ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือฮาเลลูยาอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเขามีแค่นี้เองแล้วเขาจะฉลองทุกโอกาสจะต้องฮาเลลูยาคือเขาเชื่อว่าสิ่งนี้ยิ่งใหญ่มากแต่สิ่งนี้มาอยู่ในอัลกุรอานถึง7อายะห์ยังครบถ้วนสมบูรณ์ในยะภาษาของซูเราะห์อัลฟาติฮะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งปวงเนี่ยนะมีแด่อัลเลาะห์ตาลาพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลซึ่งอ่ะมันเป็นคำที่ครอบคลุมนะอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงกรุณาและยังเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งวันตัดสินผลกรรมตัดสินบุญบาปนี่ก็จบนี่คือศาสนาทั้งหลายต้องไปลงที่บุญบาปการเป็นศาสนาลงที่บุญบาปแต่ว่าที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าสังคมห่างจากศาสนาเนี่ยคนจึงทำอะไรนะตั๋วคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตการกุศลมั้ยมุสลิมดีหมดเลยอยู่บริษัทเดียวกันอยู่ในห้องครัวเดียวกันแต่ว่าซื้อส้มตำมามุสลิมกินด้วยโอ้โหสลัดสตรอเบอรี่มุสลิมกินด้วยแต่พอหยิบตั๋วคอนเสิร์ตขึ้นมาเดี๋ยวจะไปละหมาด ก่อนนะเดี๋ยวนะนี่จะไปละหมาด ก่อนนะคอนเพนละหมาด ก่อนนะจันฉายจะไปละหมาด ก่อนเพื่อนจะบ่นเห็นไหมตอนกินนะอยู่ด้วยกันเชียนนี้เนี่ยพอจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแล้วก็บาปมั่งอะไรมั่งไปละหมาดแล้วก็ทำไมตั๋วคอนเสิร์ตเราไม่ซื้อล่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นแนวคิดทางดุนยา
ต้องเข้าใจนะคนที่เขาทำสาธารณกุศลนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำดีไม่ใช่ไม่ดีนะเขาทำดีต้องเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดนะแต่ความดีนั้นไม่มีผลบุญจะเข้าใจด้วยเหตุนี้มนุษย์ทั้งหลายที่ทำความดีไว้ไปจบที่โลกต้องยอมรับนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคนในดุนยาจะจำชื่อเห็นไหมคนนู้นคนนี้จำชื่อแต่ว่าในอัลลัมบารซักไม่มีใครรู้เขาไม่เข้าใจไงอัลลัมบารซักคนดีนั้นเป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมวันกิยามะฮ์คนดีเหล่านั้นฟื้นขึ้นมาเป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเอดิสันโทมัสเอ็นวาเอดิสันทำหลอดไฟไว้ให้เราทุกคนชื่นชมหมดโอ้โหที่ถ้าเขาไม่ทำนะทดลองเป็นพันครั้งดีเพราะนั้นมุสลิมต้องเข้าใจนะมันตอบเขาเนี่ยพวกคุณทำดีแต่ใครจะให้ผลบุญเพราะฉะนั้นการทำดีโดยจัดร้องรำทำเพลงเนี่ยชาวพุทธว่ายังไงชาวพุทธศีล5ฟังได้แต่ศีล8ฟังไม่ได้ศีล8ถ้าจะทำบุญกุศลห้ามร้องรำทำเพลงห้ามนอนฟูกนี่ต้องไปออก3วันเลยห้ามนอนฟูกทิ้งที่นอนอะไรยี่ห้อหรูหรูหราที่บ้านนะที่นอนอะไรผ้าห่มขนเป็ดขนแพะอะไรเนี่ยนะหมอนใบละ 2,800 หิ้วไปก็ไม่ได้พักพวกมองอีกบังเอาอะไรมาเนี่ยนะของกินเอาไปก็ไม่ได้แต่ผมเคยเห็นคนดาวว่าน่ะมีน้ำผึ้งอยู่แต่ขวดมันเล็กแล้วมากันตั้ง11คนถ้าหมดแล้วคงจะถ้าคนเราไม่ถึงช้อนน่ะครึ่งช้อนก็เลยแอบไปคนนั่นแหละกระเป๋าล้างทำอะไรอ๋อกินยาหน่อยซดน้ำผึ้งไป3ช้อนแต่ผมไม่ได้ไปออกนะแต่ว่าผมมีเพื่อนเยอะแต่ว่ารู้เพราะฉะนั้นไปถึงไหนมันเล่าเรื่องนี้ว่าการทำความดีเนี่ยใช่ไหมการทำความดีเนี่ยวันนี้ในศีล8ถ้าคนพุทธมีศีลสูงขึ้นมาเป็น8ข้อเนี่ยซื้อตั๋วคอนเสิร์ตไม่ได้ฮารามเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเราต้องบอกว่าอ๋อพี่ซื้อไม่ได้หรอกนี่ซื้อไม่ได้เพราะนี่ประมาณศีล9ศีล10ไปแล้วนะพูดกันละมุนนาสฮัสบะอุกูละหุมพูดจากับคนน่ะตามระดับปัญญาเขาวัฒนธรรมเขาเราจะพูดถึงว่าไม่ได้อิสลามห้ามอิสลามห้ามอะไรก็เนี่ยนะวะนั่นแกเป็นนักร้องร็อกเห็นไหมไปเลยนะถูกไหมอันนี้ก็เป็นฮิปฮอปคนนู้นก็สุนทรภรณ์นักมุสลิมแล้วบางคนนักมุสลิมแกรู้สึกแกไปฮัจญีมาตั้งสองครั้งนะเสร็จเลยไม่ต้องอ้างเรื่องศีลระดับศีลจริงๆไอ้ซ้ำมันก็ระดับศีลไงแต่ละคนเคร่งเท่ากันไหมอ่ะนี่เขาถือบวชจันทร์พฤหัสวันนี้เราไม่ได้ถือศีลเราไม่เท่ากันไงไม่บาปหรอกไม่ตรงกุณฑลหรอกแต่เราต้องเรียกศีลนะเดี๋ยวมีอาจารย์เลยมาไหว้แต่แค่เข้าใจนี่คือระดับไงระดับความเคร่งไม่เท่ากันโอ้นี่ซื้อไม่ทันหรอกเพราะว่านี่ไปน่ะศีล9ศีล10แล้วมึงศีล8ครบ5ฟังเพลงแล้วนี่ไปตั้งศีล15แล้วมึงแบบนี้เขาเข้าใจไงอ๋อโอเคเกณฑ์นี้นะแกเยอะแล้วแกแล้วนี่ไม่นุ่งขาวห่มขาวมาละยังอันนั้นศีลข้อนั้นเว้นไปก่อนก็ได้นะก็คือวิธีการตอบให้มันง่ายๆทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายแต่สรุปก็คือกลับมายังว่าอัลยอมอักมันตุลกุมนี่จะได้9ข้อหรือว่าไม่รู้นะเป็นการบ้านมาแล้วกันนะข้อ1ก็ต้องละเอียดหน่อยอ่ะวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของเจ้าทั้งหลายสมบูรณ์โอ้โหแค่วลีเนี่ยในอายะเนี่ยจะชะรอกันยังไงแล้วเห็นไหมเวลาไปบ้านโต๊ะครูนะโอ้โหอาจารย์หนังสืออะไรเนี่ยตั้ง9เล่ม11เล่มอ๋อตับเซียนกุรอานอัลโลแล้วมีอะไรมาพูดตั้ง9เล่ม11เล่มล่ะก็เนี่ยแค่อัลยอมะอักมันตุลกุมเนี่ยแต่นี่ผมพูดง่ายๆนะในหนังสือก็จะพูดเป็นระบบยากกว่านี้วันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์มีข้อหนึ่งที่ฝากไว้ก็คืออิสลามเป็นศาสนานะเมื่อ40ปีและ50ปีเนี่ยเป็นยุคสงครามเย็นโลกมุสลิมต้องสู้กับคอมมิวนิสต์โลกมุสลิมต้องสู้กับรัฐที่เสรีนิยมอเมริกาอุลามาในประเทศมุสลิม57ประเทศรัฐบาลใช้งานถ้ารัฐบาลนั้นต้องการเป็นสังคมนิยมอยู่กับโซเวียตและอยู่กับจีนแดงรัฐบาลก็จะมาสั่งอุลามาว่าไปเขียนหนังสือเอากุรอานและหะดีษที่บอกว่าอิสลามเป็นสังคมนิยมหรือไปด้วยกันได้มอลานาก็อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ไม่ยากเ
พราะอุลามะในประเทศที่ต้องการอยู่กับอเมริกาเอาไปเขียนซิว่าเราประชาธิปไตยเลือกตั้งไอ้นู่นไอ้นี้นะอิสลามการใช้อิสลามเสรีภาพอิสลามอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ฟีกุรอานกะซีรเยอะๆกุรอานมีอุลามะก็ไปเขียนมาไงเพราะฉะนั้นอุลามะที่อยู่ในประเทศโซเวียตเป็นไงโอ้คิร์กิสถานตุรกิสถานเติร์กเมนิสถานตาจิกิสถานอุซเบกิสถานอาเซอร์ไบจานโอ้ก็เขียนเรื่องอิสลามเป็นสังคมนิยมทรัพย์สินอะไรต่างๆต้องมาเฉลี่ยต้องมาแบ่งต้องนู่นต้องนี่อ่ะพอประเทศที่เสรีอเมริกาก็เป็นไงอิสลามเสรีภาพเสรีภาพนู่นนี่เพราะฉะนั้นณตอนนั้นเองทำให้มุสลิมใน50ปีที่แล้วเนี่ยจึงมองอิสลามเป็นระบอบไงไม่ใช่ศาสนาทำไมจึงมีเศรษฐกิจมีสังคมมีการเมืองเป็นระบอบผมถามว่าผมเดี๋ยวถ้าเอ่ยชื่อมันจะเป็นการเมืองนะเป็นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดือดร้อนระบอบคุณชวนมีอำนาจละหมาดไหมเอาชื่อคนนี้แล้วกันนะไม่เป็นไรเต็มไม่มีชื่อคนอื่นอีกคนนึงอ่ะแต่ว่าระบอบชวนระบอบอะไรบัญหารเนี่ยมีอำนาจละหมาดไม่มีนายิสไหมไม่มีระบอบไม่มีเพราะจะเรียกอิสลามเป็นระบอบนะเป็นลดคุณค่าอิสลามดีนคือศาสนาดีนุนยาฮูดศาสนายาฮูดดีนุมุชริกีนศาสนามุชริกีนไม่ใช่ระบอบแต่ศาสนานี้สมบูรณ์ทำไมเขาไม่มีเรื่องเศรษฐกิจทำไมไม่มีเรื่องสังคมทำไมไม่มีเรื่องนู้นนี้เราสมบูรณ์เพราะศาสนานี้สมบูรณ์ไงต่อของคุณยังพร่องอยู่อัลยอมอักมันตุลกุมดีนกุมวันนี้ฉันจะทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์ดูตัวอย่างแค่ละหมาดยะนาซะ เดี๋ยวไปทอดกันดิให้สลามเสร็จจะยกหรือไม่ยกอันนี้ไปคุยกันเองนะผมไม่เกี่ยวนะ ตามความชอบไม่ซีเรียสอะไรมากมายเลยนะนั่นซีเรียสเข้าใจไหมอยู่ให้มันไม่ได้เรื่องซีเรียสอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวไปอาจารย์นัดจะยุให้หนุ่มไม่ได้นะผมเฉยๆบอกตามแต่มูเกมตัวเองแต่ไปดูเรื่องยานาซาเนี่ยนะเอาที่เป็นหลักๆดีกว่าพอสิ้นใจปั๊บหรือว่าตั้งแต่ก่อนสิ้นใจแต่เอาซะปิดตาปิดตายังไงวางมือยังไงพอออกจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านตีสองถูกไหมตามญาติมายังไงพอ7โมงครึ่งอาบน้ำทุกคนรู้หมดจะอาบยังไงจะอาบที่บ้านจะอาบที่สุราอันนี้แล้วแต่ถูกไหมเสร็จห่อผ้ากับฟันอะไรยังไงขั้นตอนไหนใครจะเปิดหน้าตรงไหนจะกุจุบตรงไหนอันนี้ใครไม่ญาติไม่ใช่มุสลิมจะแตะต้องตัวตอนไหนรู้หมดเป็นระบบ1 2 3 procedure ชัดเจนสมมุติจะอยู่มาญาติอยู่สุราอาบน้ำเสร็จรอเวลาละหมาด10โมงเที่ยงอะไรก็ว่าไปก่อนซูฮูดหลังซูฮูดพอละหมาดปั๊บก็อันนี้ก็ที่เหลือเป็นเรื่องส่วนปลีกย่อยมันก็ไปฝังพอฝังเสร็จฝังความลึกเท่าไหร่อะไรขนาดไหนจบกับใครจะเป็นอิหม่ามสังคมรู้มุสลิมรู้ครอบครัวรู้ลูกชายลูกชายแม่ก็ให้น้องชายให้ทุกคนจะรู้เขาจะในความเหมาะสมนั้นเขาจะแบ่งกันเองอันนี้คือเพราะมันมาจากนบียุนไงแบบฉบับนี้มาจากนบีส่วนรายละเอียดที่ว่าฮานาฟีไม่ละหมาดในสุราไม่อยากต้องละหมาดนอกสุราอันนี้มันเป็นการตีความเห็นแต่ทั้งหมดอยู่ในเรื่องเดียวกันแหละจะละหมาดในสุรานอกสุราจะให้สลามแล้วยกหรือว่ายังไม่ยกขอดูอาอีกเล็กน้อยอันนี้เป็นข้อปลีกย่อยที่สามารถเสริมได้ทัศนะที่ตีความเสริมได้ไม่เสริมได้ก็อยู่ที่ตัวมุเกมตัวชุมชนตรงนั้นปรากฏว่ายังไงถ้าเราไปงานคนตายงานศพของคนในบริษัทเจ้าของบริษัทนะพ่อของ CEO ใครก็ได้พ่อของกรรมการลูกกรรมการอะไรก็แล้วแต่เราจะสังเกตได้ผมไม่ได้ให้ไปนะแต่หมายความว่าสามารถรู้ได้เขาจะเป็นโปรซีเจอร์มันเป็นเทนเททีฟโปรแกรมเนี่ยจัดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโปรแกรมฝรั่งครับโปรแกรมตะวันตกก็คือ7:00 นเริ่มสวดแต่สวดไม่ได้ต้องมีคนเชิญต้องมีคนต่อฟาติฮะให้ก่อนเพราะของเขาเนี่ยต้องให้มะมูมเชิญฟาติฮะก่อนอันนี้ถ้าเป็นละหมาดนะอิหม่ามไปยืนที่ข้างหน้าแล้วนะเอาจัดแถวให้ตรงไม่ได้คนกอมัดนั่นแหละแบบเดียวกันแต่คนกอมัดของเราเนี่ยต้องอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอิหม่ามก็อัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนั้นของเขาจะต้องต่อเชิญไงต้องไปเชิญอะไรคนในเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยให้
ให้จุดไฟก่อนอิหม่ามจึงจะติดไงอิหม่ามจึงจะว่าได้ใช่ไหมโอเค จากนั้นจะเชิญใครจะเชิญใครให้ถวายผ้า แก่ฤาษีแก่โยคีทำอย่างไม่ตรงนักเดี๋ยวเดือดร้อนถวายสารบัญแก่ฤาษีถวายผ้าอาบน้ำยกฮันดัสแก่ฤาษีเนี่ยนะก็ต้องคับเอาใครอันนี้มีผู้ว่ามารองผู้ว่ามาจะเอา CEO จะเอาผู้ว่าจะเอานายกรัฐมนตรีนี่เขาจะเลือกเอาไอ้ลูกหลานญาติสามีอะไรหลุดกระเด็นหมดถูกไหมนี่คืออัลยอมอักมันตุลกุมดีนะวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์สมบูรณ์มาทั้งการจัดงานยานาซาของเจ้าทั้งหลายเองเนี่ยมีแบบฉบับให้เห็นผมถามว่ามันจากไหนเพราะในอินเดียนั้นศาสนานี้หมดไปแต่ศาสนาที่เห็นเคียงคู่กันคือฮินดูฮินดูเนี่ยนะก็คือว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาธรรมดาจริงๆของเราไม่ธรรมดาถูกไหมของเราไม่ธรรมดาค่าเช่าบะแลเท่าไหร่แล้วไม่ใช่มุสลิมนะบะแลคนอื่นนะค่าเช่าบะแลเท่าไหร่แล้วแล้วก็ใครจะมาเช่าดูก่อนนะขอเตบดูก่อนขอเตบของเขาอะนะของคำของเรานะเดี๋ยวขอเตบมาว่าผมขอเตบมาเขาเงยหน้าดูก่อนถ้าอยู่ในย่านเยาวราชเขาจะดูสินทรัพย์ก่อนถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ 2-300 ล้านอย่าแย้มเงยหน้าขึ้นมาดูขายอะไรที่บ้านเต้าหวยศาลาเต็มเอ้ยบะแลเต็มแหมศาลาอีกแล้วจะกระเด็นบะแลเต็มอัลลอฮ์มีตั้ง13บะแลมีตั้ง23มีอยู่ที่นึงนะผมก็นึกว่ามี 5-6 แห่งเหมือนที่อื่นไงวันนั้นไปโอ้โหตั้ง10 20 30เยอะมากรายได้เท่าไหร่เป็นรายได้เรื่องเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้น ของเราไม่มีหรอกมีเหมือนกันก็คือถ้าละหมาดได้เหมือนกันเลยก็ห้ามใช่ไหมอันนี้ไม่ควรนะไม่กระดิกนิ้วเหมือนกันไม่เห็นมาฟังไม่เห็นมาละหมาดที่นี่อันนี้ควรจะเลิกควรจะหมดได้แล้วมันไม่ใช่ศาสนาแบบนี้เพราะฉะนั้นสรุปว่าอัลยอมอักมันตุลกุมดีนกุม วันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาของเจ้าทั้งหลายสมบูรณ์มีธรรมเนียมตั้งแต่เยี่ยมเพราะเริ่มเจ็บเนี่ยไปเยี่ยมทำยังไงถูกไหมแต่ตอนนี้พวกเราเยี่ยมนี่ก็ผมรู้จักคนไฮโซแต่รู้จักไม่เคยไปยืมเงินนะรู้จักเฉยรู้จักคนไฮโซไม่ใช่มุสลิมนะรู้จักมีสตังรู้จักมีโอ้โหแต่ว่าไม่มีญาติมาเยี่ยมโอ้ไม่มีญาติถ้าจะมาเยี่ยมต้องนัดต้องโทรต้องขออนุมัติขออนุญาตแต่มุสลิมเป็นยังไงอันนี้พยาบาลก็สายหน้าเด็กม.2ตกต้นฝรั่งแขนหักแอดมิด1คืนรถปิกอัพมาเยี่ยม4คันรถเก๋ง2คันมารถตู้อีก11หมายความว่าอาศัยรถตู้นะรถโดยสารมาคนละตู้คนละคัน2คันคนละคนคน2คนอะไรไม่ใช่ไปเช่าเหมามันไม่ใช่มาผ่านนั่งรถตู้โดยสารประจำทางมา11คันมอเตอร์ไซค์มาอีก7มาถึงปูเสือหน้าห้องนะไอ้คนนี้ก็หยิบลูกชิ้นปิ้งไอ้คนนี้ก็หยิบอนนท์มาอันนี้มาเอานี้เอาดอมากินด้วยกันมาห่วงอันนี้ก็ห่วงเกินไปอันนี้ก็ศิลตระเหมเหลือเกินอันนู้นอันยามมันตุลกุมไม่มีศิลตระเหมศิลตระเหมหายครับจริงๆนะนามสกุลเดียวกันเป็นญาติกันหรือคนในนามสกุลเป็นผู้พี่ผู้น้องถ้าสตางค์ต่างกันไม่ทักไม่มองไม่นับนี่คือซิลตุโรเฮมถูกทำลายเป็นสังคมอิสลามยังมีอยู่แต่ของเราเยอะไงเยอะตกต้นฝรั่งแขนหักมากันเยี่ยมกัน25คนอันนี้ครับโรงพยาบาลก็ใส่หัวตอนนั้นคืออบอุ่นเกินไปอุ่นจนร้อนต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ใครเห็นนะว่าอัจมัมตัวอะไรกลุ่มเนี้ยมตีวรอดีตุลากุมุลอิสลามมดีนาและทำให้อิสลามเป็นศาสนาของเจ้าทั้งหลายก็จบนะข้อนี้ไปยัง ว่าเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งที่เป็นข้อที่สังเกตก็คือที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรอัตตะรกีซูอาลาอัลอะกีดะเพราะเรายึดโยงยึดมั่นอย่าไปยึดติดยึดมั่นอยู่กับอะกีดะ
อากิดัตมันจะไปทะเลาะดีไม่เอานะกิดัตกลางกลางนะกลางกลางเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะตั้งอยู่บนอากิดะบนอากิดะที่ว่าฟะอัลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พึงตระหนักพึงทราบเถอะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอันลาตุชริกูบิฮิชัยอาให้เจ้าทั้งหลายจงอย่ายกสรณะใดขึ้นเป็นที่พึ่งพาเทียบเคียงอัลลอฮ์ตะอาลาในศาสนาอื่นในชุมชนอื่นสังคมอื่นไม่มีเอกลักษณ์ข้อนี้ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปในธรรมสถานธรรมศาลาสำนักโยคีฤาษีโอ้โหตั้งแต่เดินเข้าไปจนเดินออกแม้กระทั่งไปทัศนศึกษาไม่เจอพระคัมภีร์เห็นไหมพอเดินเข้าไปเจอสฟิงค์สฟิงค์พอดเอาไกลๆหน่อยเดินเข้าไปเจอวีนัสเนี่ยเทพวีนัสเดินก็ไปเจอเทพอพอลโลเทพจูปิเตอร์จนได้วนออกมาหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรที่เป็นอะกีดัตในศาสนาเอาถามแล้วท่านบูชาได้ยังไงคนในศาสนากันในเทพพวกเนี้ยมันเป็นไรหรอกเราไหว้ได้บูชาได้ตามใดที่เรายังยกอันนี้ของเราไว้สูงกว่านี่คือการชิริกไม่ค่อยจะไม่ทราบนี่กูเห็นนี่เรียกว่ายาฮิลียายาเฮนน่ะคือไม่รู้ลายะอัลมาฮุวอัลฮาลาลวะลามาฮุวอัลฮารอมไม่แยกแยะไม่ได้ว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมนี่เพราะนั้นเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คืออัตตะกีซูอะลาอัลอะกีดะต้องเพิ่มข้อหน่อยเดี๋ยวเขาบอกอาจารย์มาจามาทั้งทีได้ข้อเดียว2 อัลอัมรุสซานีอันนัดดาฟีฮากีกีลิดะวะติลอัมบิยาศ็อลาตุวัสสลามวะลิยูฮดีฮิมวะลิญิฮาดีฮิมอินนามาฮุวะตอลาบูริดออัลลอฮิตะบารอกะตะอาลาลาไกรข้อ2ที่เราทำเนี่ย ที่เป็นเอกลักษณ์ในอิสลามนี่ก็คือมุสลิมเราทำอะไรทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดว่าลิลลาฮิตะอาลาทำเพื่ออัลลอฮ์หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เป็นยังไงตัวอย่างจะตัวอย่างอะไรเช่น ข้าราชการบางคนมุสลิมอาจารย์บางคนสามารถเอาลูกเรียนสาธิตได้อันนี้ไม่ใช่เคสผมนะเพราะว่ามหิดลไม่มีสาธิตอาจารย์บางคนสามารถจะเอาลูกเรียนสาธิตได้ไม่เอาเพราะนี่คือต้องการความโปรดปรานจากอัลเลาะห์กลัวว่าที่โรงเรียนจะสอนวิธีถวายผลไม้แก่โยคีถูกมั้ยนักเรียนท้องแถวอย่างนี้ถือขันไว้ดีๆจับตะหลิวดีๆเอาตักนะตักข้าวเงี้ยใส่ให้โยกีก็จะต้องสอนงี้ไงเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่าเพราะฉะนั้นมุสลิมจึงที่มีสิทธิ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรต่างๆที่สามารถเอาลูกเข้าเรียนอะไรนี้ได้ไม่ทิ้งสิทธินี้เลยครับทิ้งสิทธินี้เพื่ออะไรแล้วทำไมไปเข้าโรงเรียนมุสลิมโรงเรียนมุสลิมซึ่งโรงเรียนดีๆก็มีนะแต่หมายความว่าที่เขาไปเข้าเกรดย่อมไม่เท่ากันนะทำไมจึงยอมเสียสิทธิ์ยอมเสียโอกาสนี้เพราะทุกอย่างที่ทำไปนั่นน่ะตอละบุรีดออัลลอฮ์ตะบารอกะตะอาลากลัวอัลลอฮ์จะกริ้วกลัวว่าลูกจะทำให้อัลลอฮ์นะเห็นไหมกลัวว่าอย่างนู้นหรือว่าหลานจะอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เป็นข้อเด่นชัดเอาอย่างสั้นๆนะข้อ3 เราไปเทียบดูว่ามีเหตุการณ์อื่นอะไรอย่างอื่นข้อ3อัลอัมรุซาลิสข้อ3อันนัลอัมบิยาอะลัยฮิมุศ็อลาตุวัสสลามกอดอิชตัดดัดกีรอตุฮุมอะลามาญาอูบิฮิมินอะกีดะตินวะดะอวะตินวะชะรีอะตินฟะลายัรดาวนะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็คือ นบีและรอซูลทั้งหลายเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าศาสนานี้มีเอกลักษณ์ข้อต่อไปก็คือเราจะไม่ยินดีเลยเราจะไม่พอใจเลยที่จะเปลี่ยนแปลงชะรีอะห์เปลี่ยนแปลงอิบาดัตเปลี่ยนแปลงวิถีเห็นไหมแม้ทั้งบางทีที่เราทะเลาะทุกวันนี้ตกลงไหว้ได้ไหมปรบมือได้ไหมเข้าใจไหมฉะนั้นจิตวิทยาตรงนี้มันมาจากเกณฑ์ข้อนี้แต่จะไม่ได้หมายความว่ามันได้หรือไม่ได้นะแต่เห็นว่าทีนี้พอเราเนี่ยไม่มีกับคณะโต๊ะครูที่รวมกันเป็นปึกแผ่นแต่จะไปรวมไปเหนื่อยเปล่าพี่ไปยุ่งเขาอีกนะคณะโต๊ะครูที่รวมกันเป็นปึกแผ่นแล้วก็พิจารณาก่อนว่า
มัสลาฮะก็คือประโยชน์แก่สังคมนี้ควรจะเป็นอะไรคิดถกเถียงในวงปิดห้องประชุมปิดแล้วจึงตกผลึกเสนอออกมาเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องคำนึงผลกระทบรอบข้างถูกไหมอยู่ในบริษัท CEO มี CEO CEO จัดงานวันเกิดแล้วไม่มีแบบอย่างผมไม่ไปถูกไหมไอ้ลูกน้องก็คาบไปบอก CEO อ๋อไม่มีแบบอย่างใช่ไหมไปอยู่บริษัทมีแบบอย่างแล้วกันนี่ถูกไหมเอาแค่ CEO พอนะไม่ต้องเยอะกว่านี้ไปเทียบเอาเองเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นผมเล่าหลายเวทีแล้วที่ญี่ปุ่นมีวิศวกรจากต่างประเทศไปทำงาน ปรากฏว่าญี่ปุ่นบอกนี่จะเปลี่ยนศักราชใหม่เนี่ยจริงๆผมเล่ามันตั้งแต่ 4-5 ปีแล้วจะฉลองญี่ปุ่นครบ 2,000 ปีเพราะฉะนั้นบริษัทก็ออกแบบใหม่ก็คือไปสั่งผ้าพิมพ์มาเป็นพันๆหมื่นๆหลามาตัดเสื้อพนักงาน จะเชิ้ตจะเสื้อไอ้ช็อปอะไรก็ดีเนี่ยพิมพ์ดอกซากุระลงไป นี่สองคนนี้มาจากอินเดียปากีสถานคนหนึ่งก็ส่งอีเมลไปถามฟัตวาไปถามฟัตวานู่นอัฟกานิสถานไม่เคยออกมานอกโลกอยู่ในโลกไม่เคยเห็นหลวงจีนไม่เคยเห็นอะไรทั้งสิ้นว่าเอลเชคฉันจะทำอย่างนี้ได้ไหมมอลานาเนี่ยเขาให้ใส่เสื้อพิมพ์เป็นดอกกุหลาบดอกซากุระเนี่ยทั้งตัวเลยเนี่ยนี่ก็มาเลยว่าลายยูสละคุณมีแต่ฮาลาเป็นไม่ที่อนุมัติเด็ดขาดที่บุรุษนั้นจะทำเรียนแบบสตรีอันดอกไม้นั้นไม่ว่าจะกุหลาบดอกกล้วยไม้หรือว่าซากุระดังที่คุณว่ามันนั้นเป็นเครื่องประดับบนเสื้อผ้าของสตรีดังนั้นมันเป็นนู่นตามเพราะฉะนั้นฮารอมอะไรชุกรอนเช็คฮารอมผมใส่ไม่ได้ครับผมมันศาสนาผมห้ามและโน่นไม่ดิจิทัลโน่ส่วนอีกคนนึงเขียนไปหามุฟตีอยู่สวีเดนอยู่กับฝรั่งนั่นเลยอยู่แคนาดาโอ้โหใจกว้างวันคริสต์มาสก็ไปนบีอีสาเกิดแต่ว่าไปเยี่ยมไม่เฉยเป็นไม่เลยร้องอะไรเขานบีอีสาเกิดไงไปด้วยมุฟตีนี่ก็บอกว่านี่แหละอิสลามนั้นเป็นรอฮมะตุลลิลอาลามีนเพราะฉะนั้นเจ้าต้องทำให้เห็นว่าเราเนี่ยยินดีด้วยกับเพื่อนร่วมโลกที่อัลลอฮฺอุซารอดตายมาได้ตั้ง 2,000 ปี ประมาณนี้นะยิบอัลลอฮฺอุซารอดมาได้เขาตายกันไปหมดแล้วนะอันนี้ตั้ง 2,000 ปีไม่ตายประเทศล้มหายตายจากโรมันอยู่ไหนอะโรมันล้มหายตายจากไปแล้วอันนี้ยังอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันควรแล้วล่ะคุณเป็นอุมมัตนบีมูฮัมมัดคุณไปนั่งเลยให้เขาเห็นว่าอุมมัตนบีมูฮัมมัดมาร่วมแสดงความยินดีที่อัลลอฮฺตะอาลายังไม่ให้ญี่ปุ่นตายไอ้นี่ได้โปรโมชั่นนะโบนัส11เดือนไอ้คนนั้นอะไรฮารามที่จะใส่ดอกไม้เนี่ยกลับไปขายชาการจีเอาวิศวกรไปขายชาขายชาไม่ได้มันจะให้ผิดศาสนาอยู่เรื่อยพวกนี้เพราะฉะนั้นจินตนาการของมุสลิมก็คือเราจะใส่ใจว่าเดี๋ยวไหว้ได้ไหมตบมือได้ไหมผมบอกอย่างนี้นะถ้ากรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยนะจังหวัดภาคใต้จังหวัดภาคเหนือเจอกันเนี่ยแล้วสวัสดีฮะยีเนี่ยอันนี้อาจจะฮารามโอ้สวัสดีครับฮะยีตกลงกลับจากอุมเราะห์เมื่อไหร่อะไรกลับจากนั้นมาอันนี้อาจจะฮารามแต่ถ้าเจอผู้ว่าราชการจังหวัดสวัสดีครับท่านผู้ว่าเนี่ยไม่ฮารามยังไงล่ะถูกไหมไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่มันจะอะไรดีไปเจอเอาคิดเองแล้วกันนะโอ้สวัสดีกุมสวัสดีกุมเนี่ยผมเคยเห็นเด็กรับรางวัลจากนายกอ่ะนายกประยุทธ์มั้งเด็กรับรางวัลฟาดูอินเลยนี่แหละสวัสดีตอนแรกแล้วพอรับของปั๊บยื่นมือไปจับมือนายกก็จับด้วยดีถ้าเป็นบิ๊กตู่นะไม่จับไปปรับท่านสักคติเพราะฉะนั้นถ้ากรรมการกรรมการอิสลามเจอผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยถูกไหมมาสวัสดีเขาไงยกเว้นว่าเขาเข้าใจต้องดูก่อนไม่ใช่เขาเพิ่งจะย้ายมาใหม่ๆเขาเพิ่งจะย้ายจากพะเยา
นะย้ายมาอยู่สุราษฎร์จับมือเลยเขาไม่เคยรู้จักเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจจุดนี้ ข้อ3ก็คือเราจะมุสังคมมุสลิมจะไม่ยินดีเด็ดขาดที่จะเปลี่ยนรูปแบบที่อัลตะลาบัญญัติออกมาแล้วยกเว้นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อนุโลมได้ยืดหยุ่นได้อย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะพอเข้าใจนะ4 อัสมารอบิอา4ก็คืออัตตัชดีดอายาอาลายานิบุลอาคิระอาลายานิบิลอาคิระวัลลาฮจิบิฮาข้อ4ก็คือเวลามุสลิมทำอะไรเนี่ย จะลงทุนจะเรียนหนังสือจะทำอาชีพจะคบหาสมาคมจะอะไรก็แล้วแต่แม้ทั้งย้ายบ้านจะไปซื้อบ้านอยู่ชุมชนไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มุสลิมเก็บไว้ในใจแล้วก็เอามาปฏิบัติก็คือให้ความสำคัญกับโลกอาคิรัตคนก็จะพูดว่าอัลลอฮ์วันนี้ร้อนขนาดนี้แล้วลำปาง43 นี่เป็นไม่ร้อนยังไงเนี่ยคุมโอ้โหคุมโพกผ้ามันเยอะแยะไม่ร้อนเหรอวันกิยามะฮ์ร้อนกว่านี้วันไหนนะวันไหนนะเราวันกิยามะฮ์ร้อนกว่านี้อะไรคริสต์มาสนะอะไรวันอะไรนะวันอีสเตอร์ก็ไปแล้วเดือดร้อนไปแล้ววันอีสเตอร์วันอะไรนะถูกไหมทำไมเราต้องพูดคำนี้ล่ะก็เพราะว่าเรารับต้องรับไงถูกไหมเพราะฉะนั้น เด็กๆมุสลิมอ่ะเขาก็อยากที่จะ ทำไฮไลท์ผมทำอะไรเหมือนเด็กเกาหลีมาแล้วนั่นแหละแต่อาคิรัตจะเป็นยังไงลำบากเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ศาสนานี้เป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ก็คือประชาคมมุสลิมนั้นเมื่อจะทำอะไรจะลงทุนจะย้ายบ้านจะซื้อบ้านจะเลือกทำเลจะเข้าโรงเรียนจะแต่งตัวจะอะไรเนี่ยคนส่วนใหญ่ 90% มุ่งเน้นโลกอาคิเราะห์ว่าถ้าไปอยู่ชุมชนน่ะชุมชนมุสลิมน้อยไม่มีสุราก็มีเสียงอาซานไม่มีเลยไม่อยู่ทำไมอยู่ตรงนี้ล่ะเห็นไหมมุสลิมหลายและคนที่ไม่ซื้อบ้านตรงนั้นน่ะไม่ได้ยินเสียงอาซานเลยนี่ก็คือข้อแล้วนี่คือเกณฑ์วัดอันอาจจะไม่เป็นวิชาการแต่รู้ว่าเขาไม่อยู่ตรงนั้นเพราะมันมีเสียงสู้เราไปเรียนกุรอานเลยก็ไม่ได้ครูก็ไม่มาที่เราเลือกตรงนี้เพราะเราให้ความสำคัญว่าแล้วอาคิเราะห์จะลงเอยยังไงคนอยู่ในบ้านไม่มีอาซานเลยครูจะมาสอนกุรอานก็ไม่มาจะไปก็ไม่มีเวลารถติดกรุงเทพมหานครตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยแตะ2ชั่วโมงเดินทางน่ะขึ้นทางด่วนน่ะขึ้นจากทางด่วนรามอินทรากว่าจะลงยมราชชั่วโมงครึ่งเท่ากับไปบางไปอินแล้วถูกไหมนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเป็นละหมาดอะไรละหมาดอิชาไปมักริบกลับมานู่นละสี่ทุ่มไปฟังบรรยายไหนมาเมียถามไปฟังไม่ได้บรรยายที่ไหนไปละหมาดมักริบกลับมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเหตุนี้ที่มุสลิมเลือกแม้กระทั่งเลือกซื้อที่ดินย้ายบ้านก็ต้องไปเลือกที่มีเสียงอาซานอันนี้ให้เข้าใจเมื่อกี้ก็เล่าตัวอย่างเรื่องโรงเรียนแล้วว่าที่ไปเลือกโรงเรียนที่เกรดอีกระดับหนึ่งเพราะว่ากลัวว่าอาคิเราะห์ของลูกหลานเนี่ยมันจะไม่ดีมันจะไม่ได้เห็นไหมก็ จบข้อ5แล้วกันมีตั้ง9ข้อพูด 2-3 ข้อเดี๋ยวข้างหน้า GN ไม่เชิญมาอีก ให้ได้ครึ่งนึงก่อนนะโอเคข้อ5อินนัลลอฮะฮุวะอัลฮากิมอัลฮากีกีวัลฮุกมุอันมุตลักวัชรอัดดีนกะมากอลลัลลอฮุตะบารวะตะอาลาฟิลกุรอานกะรีมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลฮุกมะอิลลาลิลลาห์อัลลอฮ์ตะเป็นกุรอานว่าแท้จริงฮุกมทั้งหลายนั้นเป็นของอัลเลาะห์ตะอาลาแท้จริงกฎเกณฑ์ทั้งหลายนั้นต้องเป็นของอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยสังคมมุสลิมเนี่ยจึงดำรงอยู่บนเอกลักษณ์ข้อนี้ว่าเวลาเขาตั้งเกณฑ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีนัยยะมันมีสีสันมีเอลิเมนต์ก็คือตัวสาระของอิสลามเข้ามาเห็นไหมอย่างเช่นว่าเวลามุสลิมไปเดินทางเนี่ยไปกับคนอื่นก็ดีไปเดินทางเอ้าเราต้องมี3คนแล้วนี่หน่อยคนไหนใครเป็นอิหม่ามนี่ไงลักษณะอย่างนี้แหละคือมาจากฮุกมชะรีอะห์ไงซึ่งแม้ว่าจะไปทำงานบริษัทจะไปสมมติว่าแม้กระทั่งไปอยู่
ต้องไปอยู่ที่อะไรนะแท่นขุดเจาะปตท.แต่ว่าบนแท่นนี้มีมุสลิม3คนแล้วใครเป็นอิหม่ามก็ต้องคิดกันละแล้วทั้งหมดนี้แม้ทั้งเป็นพนักงานปตท.เต็มอัตราและไปปฏิบัติหน้าที่กลางทะเลกลางอ่าวไทยแต่ที่เขาต้องเลือกว่าใครจะเป็นอิหม่ามต้องเป็นละหมาดมักริบอิชาด้วยร่วมกันใช่มั้ยเอาซุเอาใครเป็นอิหม่ามหรือไม่ว่าจะไม่ละหมาดก็ตามต้องมีอิหม่ามคุณเป็นตรงลงเอาพี่เป็นละหมาดเหมือนนั้นนี่บางเคยเรียนปอนเนาะมาใช่มั้ยอาจารย์อาจารย์รู้มานี่มาเอาเป็นอิหม่ามแล้วกันหมายว่าเป็นอิหม่ามแม้ไม่ต้องนำละหมาดแต่หมายความว่าเป็นผู้ตัดสินใจผู้นำสิ่งนี้ชี้เห็นว่าอินนาอัลฮุกมะอิลลาลิลลาห์ไม่มีฮุกมใดๆเว้นแต่ที่อัลเลาะห์ตั้งไว้เราต้องพยายามทำให้ได้และให้มากที่สุดแล้วอย่าไปคิดดูในเกณฑ์ต่างๆ จะแต่งงานจะสู่ขอจะปลูกบ้านจะอะไรทั้งหมดซื้อขายจะอะไรเนี่ยก็คนก็คิดคนที่จะลงทุนก็คิดเห็นไหมคนจะบางทีก็ที่คนมาที่ต้องมาถามตลอดว่าแล้วเนี่ยที่ผมมีที่จะให้เช่าแล้วเขาจะเช่าที่แล้วจะไปขายหินแล้วก็ที่ขายหินเนี่ยมันจะมีศาลพระภูมิด้วยและจะมีเทวรูปด้วยจะแค่ไหนได้นี่เห็นไหมก็มีนี่คือในเพราะในยะทั้งหมดเหล่านี้ก็คือมุสลิมนั้นให้ความสำคัญอยู่กับฮุกกลมทั้งหลายนั้นกฎเกณฑ์ทั้งหลายนั้นเป็นของอัลลอฮฺตาลาเท่านั้นวันนี้เราได้เรียนมา5ข้อจาก9ข้อและได้พบว่าสิ่งนี้กระจายอยู่ในตัวตนของสังคมมุสลิมนี่อาจารย์นัทเล่าอย่างง่ายๆและท่านก็ไปมองดูแล้วกันในประสบการณ์แล้วก็ต้องพวกเราต้องมองออกนะนี่คือใช่ไหมข้อ1คืออะไร2 3 4 5อะไรเป็นข้อ4อะไรเป็นข้อ3อะไรเป็นข้อ2นะก็ในบทเรียนวันนี้เราจะได้พบว่าแม้ในสถานการณ์ที่นับวันเนี่ยจะมีเหตุการณ์ต่างๆมาทำให้คนเนี่ยเกลียดอิสลามชิงชังอิสลามแต่คนก็เริ่มยอมรับว่าศาสนานี้ดีศาสนานี้มีความละเอียดมีความรัดกุมเพราะฉะนั้นอัลตาลาได้ตรัสว่าถ้าสิ่งนี้ไม่มาจากอัลตาลาแล้วก็มันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกสิ่งนี้จะมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่ว่าวิกฤตในวันนี้ กว่าโลกจะตีกลับมานิยมชมชอบหรือยอมรับอิสลามเนี่ยจึงกลายเป็นภารกิจและพันธกิจเป็นอามานะของมุสลิมส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ไปยุ่งอาจจะไม่มีมุสลิมไปยุ่งก็ได้แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยขับเคลื่อนให้ชาวโลกปักใจเชื่อว่ามุสลิมนั่นแหละเป็นคนกระทำการรุนแรงแต่ว่าไม่เป็นไงไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปพิสูจน์ต่างๆหน้าที่ของเราก็คือเราทำในสิ่งที่อิสลามสอนอันเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อกี้อาจารย์นัทแนะวิธีตอบใช่ไหมคราวหน้าถ้าใครมาขายตั๋วคอนเสิร์ตไม่ต้องไปชี้ไม่ต้องไปให้เรานี่มันจะไปซื้ออยู่แล้วอันนี้เตรียมคำตอบเลยว่าอ๋อที่ฮัจญะห์ไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่าฮัจญะห์น่ะศีล11 15ไปแล้วศีล8แล้วก็ยังห้ามดูหนังฟังเพลงนี่ฮัจญะห์ไปฮัจญะห์คือกลับมาจากฮัจญีมันตั้งมาแล้วนะเพราะฉะนั้นศีลจะ200ไปแล้วมึงตอบให้มันไม่ซีเรียสหรอกนะไม่เสียอากีดะห์หรอกศีลนี่เฉยแต่ว่าอย่าไปศีลานิกายามะไม่ได้ต้องโอเคศีลเฉยพอนะเพราะฉะนั้นก็ขอรับสุภานุวตาลาได้เพิ่มพูนอิมานของเรานะ ให้เราได้อัลลอฮุมะฮับบิบอะลัยนาอัลอีมานวะซัยยินฮูฟีกุลูบินาวะกัรริฮอิลัยนาอัลกุฟรวัลฟุซูกวัลอิซยานวะจุงามิรอชิดีนวัลลอฮุตะบารอตะอาลายุจซีอูยาซอฮิบุลมะกานวะยุบาริกูฮูวะยุรซิกูฮูวะยะฮดีนาอิลาสวาอิสซะบีลก็จะทรงนำเราสู่ทางเที่ยงตรงขอทรงตอบแทนต่อเจ้าของสถานที่และทุกๆท่านที่สละเวลามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันและก็รับประโยชน์ต่อจากผมจากท่านอาจารย์บรรจงอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์